นี่คือความแตกต่างระหว่าง Survival และ Hunter ผู้หญิงกับ Survival และ Hunter ผู้ชายกินอาหาร Hunter ผู้หญิงกินค่อยๆกินไปทีละคำสองคำแบบเล็กๆน้อยๆไม่ต้องรีบเพราะไม่มีใครแย่งอย่าเป็นน้องหมานะจะกินทีก็ต้องหันหน้าไปทางอื่นอย่าให้คนอื่นเขาเห็นเราถึงแม้ว่า Survival เขาจะมองไม่เห็นเราและ Hunter คนอื่นๆเขาก็ไปห้องล็อบบี้อื่นก็เถอะนะแต่เราก็ต้องกินแบบแอบๆหันไปทางอื่นอย่าให้ใครเห็นเราว่าเรากินอยู่นะ Hunter ผู้ชายกินหันมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ค่อยหย่อนใส่ปากตัวเองอย่างเท่ๆค่ะฟิวอ้าวลืมถอดหน้ากากเอ๊ะหรือเขากินทางตาแทนนะช่างมันเถอะแต่อย่างน้อยน้องหมาก็เสร็จเจิญ Survival ผู้หญิงกินค่อยๆกินแบบไม่ต้องรีบดื่มด่ำไปกับรสชาติอาหารแสนอร่อยแล้วก็คอยแบ่งปันให้กันกับเพื่อนสาวที่อยากจะลองชิมมื้ออาหารของตัวเองดูแล้วก็ชิมของเพื่อนด้วยแชร์ๆกันนะเนาะระหว่างกินก็นั่งพูดคุยกันแล้วก็ซุบซิบเรื่องต่างๆนานาที่เราอยากจะพูดคุยกันไม่ต้องรีบกับการกินค่อยๆกินไปชิวๆ Survival ผู้ชายกินกินทีก็จะกินเยอะๆหน่อยนะเพื่อจะได้มีแรงในการวิ่งจู้กันกับฮันเตอร์ปั่นไฟหรือไม่ก็ไปไล่กระทืบฮันเตอร์นะก็แค่นี้แหละค่ะคือบางทีเราก็สงสัยนะว่าถ้ากินจริงๆอ่ะแบบเป็นรีแอคชั่นจริงๆของแต่ละคนอ่ะมันจะเป็นยังไงนี่ก็เป็นแค่รีแอคชั่นแบบคร่าวๆที่เราลองวาดมาแบบคิดเล่นๆดูนะคะก็ถ้าใครไม่ชอบหรือว่ามันออกแนวจะทำให้เกิดดราม่าได้นี่ก็โปรดอย่าดราม่ากันเลยเราแค่วาดออกมาขำๆจริงๆเราก็ไม่ได้จงใจจะเหมาแบบเป็นฮันเตอร์หรือว่าซาเวลผู้ชายทั้งหมดหรือว่าผู้หญิงทั้งหมดหรอกนะแต่เราคิดว่าเอาอย่างเงี้ยมาเป็นส่วนรวมแบบส่วนใหญ่ก็น่าจะโอเคกว่าเนาะคิดว่านะโอเคสารภาพบาปไปได้ค่ะว่าเราแค่อยากจะแกงไงอิบกับแจ็คเฉยๆแค่นั้นแหละแล้วก็ถ้าใครอยากจะเห็นผลงานที่เราวาดรูปพวกนี้ออกมาเพิ่มอีกค่ะก็รบกวนช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อทำให้เราอะค่ะมีกำลังใจที่จะวาดต่อด้วยแล้วกันนะคะและถ้าดีไม่ดีมันดันดังกว่าคลิปสอนนู่นสอนนี่หรือคลิปสรุปอะไรก็แล้วแต่เราก็อาจจะอิงอันนี้มาเป็นเมดักก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย and take care yourself